ครับผมคุณรอบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับเช้านี้ลุงเด่นมีเมนูง่ายๆนะครับแต่อร่อยเป็นสูตรทางอีสานครับป่นปลาครับมันจะทำป่นปลานะครับปลาช่อนไปยิงมาครับก็ปลาชาติไปยิงมาก็ได้มาหลายตัวเขาเลยแบ่งให้ผมตัวหนึ่งครับป่นปลาป่นปลานะครับแล้วก็กินกับผักลวกพวกนี้ครับป่นปลาเขาจะกินกับนี้ครับส้มดองผักแป้นดองนะครับแล้วก็ผักแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เรามีครับนี่ถั่วแปบผักกาดผักพวกนี้นะครับเอาไปลวกนะครับกินกับป่นปลาครับแล้วก็ปลาทับทิมผมก็เหลืออยู่นี่ครึ่งตัวผมจะนึ่งนะครับนึ่งกับผักนี่แหละครับเช้านี้ก็มี2เมนูนะครับป่นปลากับนึ่งปลาทับทิมนะครับก็ป่นปลาสูตรทางอีสานมันง่ายดีครับแล้วก็อร่อยนะอร่อยกว่าน้ำพริกปลาต้มคนเมืองครับแต่แล้วแต่เราชอบเนาะก็มีปลากับพริกกับหอมแดงแค่นั้นครับเขาไม่ใส่กระเทียมนะครับตามสูตรเขานะสูตรปลาชาติอร่อยดีก็เอาปลาไปต้มกับน้ำปลาครับแล้วก็เอาพริกไปต้มรวมกันได้เลยใส่น้ำปลาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับครับตั้งหม้อให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่พริกเน้นพริกสีแดงนะครับสีสันก็ได้ดูน่าชิมใส่พริกใส่ปลาเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้แมวแล้วก็ใส่น้ำปลาครับทีนี้ก็ต้มจนมันสุกนะครับรอมันสุกครับครับหลังจากที่เอาไปต้มจนสุกกันนะครับนี่ครับต้มจนสุกจนเปื่อยดีครับพี่ก็ต้มจนสุกแล้วครับก็แกเอาแต่เนื้อปลานะครับมันทำง่ายนะแต่อร่อยนะครับป่นปลาทางอีสานครับมันทำง่ายดีแล้วก็อร่อยกินกับผักพวกเยอะๆครับเดี๋ยวขอตัวแกะปลาเนื้อปลาแป๊บนึงนะครับครับผมนี่ครับแกะเนื้อปลามาเรียบร้อยแล้วครับก็เอาพริกไปตำนะครับพริกกับหอมแดงครับเขาไม่ใส่กระเทียมนะถ้าทางอีสานครับใส่เอาพริกกับนี่ใส่เลยครับใช้มือเลยเอานี่ครับใส่ในครกเลยครับก็ตำมาเบามันก็แตกนะครับมันก็แหลกนะครับเพราะว่ามันต้มจนสุกครับอร่อยนะครับกินกับผักพวกผักที่เราชอบผักอะไรก็ใส่ลงกันไปเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าต้องเด่นมีสูตรคือว่ามันต้องเป็นพริกสีแดงนะครับเพราะเดี๋ยวมันไปตัดกับเนื้อปลาสีสันมันจะได้นะครับพอละเอาปลาใส่เลยครับใส่ปลาไปเลยนี่ก็ตำครับทำง่ายไงแต่ว่าอร่อยปลาช่อนเนี่ยครับเนื้อมันฟูๆครับเดี๋ยวเนื้อมันจะเป็นตอนตำให้มันละเอียดเสร็จก็ใส่เอาน้ำต้มปลามากินครับมาใส่มาปรุงแต่งนะครับใส่ปรุงรสปรุงชูรสนิดนึงก็จะได้ป่นปลานะครับสีสันมันจะดูดีกว่าเดี๋ยวขอตำให้มันละเอียดก่อนนะครับครับตำละเอียดได้ที่นะครับครับก็เติมน้ำปลาน้ำต้มปลามาเช้านะครับนี่ครับที่เราต้มปลานะครับใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับให้มันเหนียวๆพอดีคนเบาๆกินกับผักลวกนะครับปลาช่อนนานะครับตัวนี้ปลาช่อนเขื่อนครับคนๆดูก่อนเติมน้ำนิดนึงไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะครับว่ามันจะพอดีกับน้ำปลาเนี่ยมันจะพอดีเดี๋ยวผมตักให้ดูนะครับเดี๋ยวเติมผงชูรสนิดนึงครับเดี๋ยวตักให้ดูครับครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเสร็จนะครับป่นปลานะครับกินกับผักลวกผักกาดผักที่เราชอบครับแล้วก็ส้มผักดองนะครับก็ชิมอร่อยนะครับใส่ต้นหอมผักชีนิดนึงเพิ่มความสวยงามให้มันนิดนึงครับนี่ครับป่นปลาครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผักเยอะๆหน่อยก็กินง่ายๆครับอาหารบ้านไม่ได้ซื้ออะไรเลยวันนี้ไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างเลยเพราะว่าปลาเราได้มาเองนะครับก็
เดี๋ยวรอปลานึ่งสุกแป๊บนึงครับเดี๋ยวชิมให้ดูครับครับผมก็เป็นไออันเสร็จพิธีครับถึงกระบวนการชิมนะครับนี่ครับป่นปลามันทำง่ายดีแต่มันอร่อยกินกับข้าวเหนียวนะครับมีปลานึ่งด้วยชิมปลานึ่งก่อนปลาทับทิมครับอร่อยปลาทับทิมเนื้อมันหวานดีป่นปลาเขาครับป่นปลาต้องกินกับนี่นะครับส้มผักแป้นส้มผักครับกินกับป่นปลาใช้ปลาช่อนนี่จะอร่อยนะครับเนื้อมันฟูดีใช้มือดีกว่าครับข้าวเหนียวเลยป่นปลากินกับผักเยอะๆครับชิมเลยครับชิมป่นปลาเนี่ยอร่อยทุกปลาจริงถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นคนเหนือเขาเรียกว่าน้ำพริกปลาต้มครับแต่คนเหนือแบบใส่ห้าน่าจะไม่ใส่ปลาละแต่คนเมืองคนอีสานอยู่ใส่มันก็อร่อยป่นปลาครับทำง่ายๆข้าวเหนียวเลยใช้มือเลยครับแบบนี่เม็ดในนะครับให้ดูเม็ดนี่มันมากเลยครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูครับอาหารบ้านๆกินแบบอร่อยๆครับอร่อยนั่นแหละพักคนเมืองว่าพักขี้หูดพักขี้หูดเนาะครับบะแป๊บนี่ก็ปลูกหลังบ้านมันมีอันแก่กับอันหนุ่มครับผมชอบอันแก่นี่ก็แก่กินแต่เม็ดในมันครับแกกินเม็ดในมันดิกินกับป่นปลาสุดยอดผักกาดลวกอร่อยปลานี่ครับกับไส้กินหัวมันครับแปดทับทิมหนึ่งไอ้ฝีมือยายทวดนะครับผักแป้นดองเนี่ยอร่อยกว่าในตลาดเยอะในตลาดมันจะจืดๆอันนี้มันจะพอดีป่นปลาครับชิมอีกคำเดียวนะครับสวัสดีครับเดินขอตัวชิมต่อเลยนะครับโอเคนะครับคุณรับบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับพามาชิมครับป่นปลาครับอร่อยจริงยิ่งปลาช่อนยิ่งอร่อยครับโอเคนะครับฝากติดตามผลงานเรื่อยๆไปนะครับ